เรื่องราวการสูญเสียของวงการบันเทิงกันก่อนตลอดเวลาปี2562ที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยแล้วก็วงการประเทศอื่นๆนะคะคือปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะสูญเสียคนในวงการบันเทิงหลากหลายวงการด้วยกันเราไปดูพร้อมๆกันค่ะรับข่าวร้ายกันตั้งแต่ต้นปี2562เมื่อวงการบันเทิงต้องสูญเสียสะอาดเปี่ยมพงษ์สารศิลปินแห่งชาตินักแสดงอาวุโสผู้กำกับนักพากย์ในวันที่6มกราคมเนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตขณะอายุได้86ปีและทุกเรื่องราวยังอยู่ในความทรงจำเมื่อวันที่14มิถุนายน2562น้ำตาลเดอะสตาร์5ได้เสียชีวิตจากโรควัณโรคหลังโพรงจมูกหลังเกิดอาการเลือดออกทางปากและจมูกหมดสติทางญาติพยายามปั๊มหัวใจก่อนนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสอีกครั้งกับนพดลดวงพรหรือนายณรงค์พงษ์ภาพเสียชีวิตเมื่อวันที่4กรกฎาคมด้วยอายุ77ปีศิลปินอาวุโสแดนอีสานและผู้ก่อตั้งวงดนตรีเพชรพิมพ์ทองและเป็นที่คุ้นตาจากบทหลวงพ่อในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง15ข้ามเดือน11เจ้าของวลีเด็ดอย่างเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อเราไม่รู้หรอกนะครับว่าประโยคไหนที่เราจะได้พูดกันเป็นประโยคสุดท้ายมันอาจจะเป็นประโยคก่อนเข้านอนแล้วเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยอาจจะเป็นประโยควงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกครั้งเมื่อเหมภูมิภาทิตย์เสียชีวิตด้วยโรคซึมเศร้าเมื่อวันที่15กันยายนซึ่งการจากไปของเหมนอกจากจะทำให้เพื่อนในวงการบันเทิงตกอกตกใจอย่างมากยังทำให้คนหันมาตระหนักถึงเรื่องโรคซึมเศร้ามากขึ้นสร้างความตกอกตกใจอีกครั้งเมื่อนักร้องสาวซอลลี่จากวง FX ได้เสียชีวิตในวันที่14ตุลาคมด้วยวัยเพียง25ปีเพื่อนสนิทของเธอระบุว่าเธอต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าก่อนที่จะเสียชีวิตนอกจากนี้เธอยังต้องทนกับการถูกบูลลี่จากคนในโลกโซเชียลเป็นเวลานานเพราะความเห็นต่างและความเป็นตัวเองของเธอวงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องพบกับการสูญเสียอีกครั้งเมื่อคูฮาร่านักร้องสาวเพื่อนสนิทของซอลลี่เสียชีวิตเพียง1เดือนถัดมาในวันที่24พฤศจิกายนซึ่งตำรวจได้พบข้อความก่อนเสียชีวิตของนักร้องสาวแต่ไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาที่ทิ้งไว้ได้ขณะที่เหล่าแฟนคลับของคูฮาร่าเรียกร้องให้ทางการดำเนินบทลงโทษหนักสำหรับการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์การแสดงความคิดเห็นที่เป็นการบูลลี่ในโลกออนไลน์ที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้27พฤศจิกายนเรียกได้ว่าเป็นข่าวร้ายเมื่อมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างกอดฟี่เกานักแสดงนำจากเรื่องแรงดึงดูดสีลุ้งและ Mortal Instruments ได้เสียชีวิตแล้วในวัย35ปีโดยรายงานระบุว่ากอดฟี่เกาได้เป็นลมหมดสติระหว่างถ่ายทำรายการหนึ่งโดยหัวใจหยุดเต้นไป15นาทีก่อนทำ CPR ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้และได้เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล8ธันวาคมแรมวรธรรมนักแสดงอาวุโสชาวไทยเสียชีวิตด้วยอายุ85ปีด้วยโรคหัวใจและความดันโลหิตต่ำโดยแรมวรธรรมได้ฝากผลงานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยองเลือดเข้าตาดั่งดวงหฤทัยอย่าลืมฉันเมืองมายาสำนักข่าว TNN รายงาน